สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายของวันพุธนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่23เดือนพฤศจิกายนปี2554นะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมคะไม่ค่อยมั่นใจเลยสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อากาศที่บ้านเราหัวหินของเราก็ยังคงสดชื่นเหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่านมานะคะแต่ในช่วงบ่ายๆนี้อากาศก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทางภาคเหนือทางภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างหนาวหรือร้อนหนาวหรือร้อนคะนักเรียนคิดว่าหนาวหรือร้อนคะคิดว่าน่าจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นลงทุกวันทุกวันเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดฤดูที่เปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนหรือหนาวฤดูหนาวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อะไรคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนักเรียนที่ว่าเป็นฤดูฝนเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมออกทุกวันจริงๆแล้วหน้านี้ไม่ใช่ฤดูฝนนะคะเป็นฤดูหนาวนะคะแต่ว่าน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะยาวมาเลยเรื่อยมาเลยนะคะเป็นภัยพิบัติที่ยาวนานมากเลยสำหรับประเทศไทยของเราในปีนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะในชีวิตของเรานะคะคุณครูก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะคะเกิดขึ้นเป็นไงคะน่าเห็นใจมากๆเลยสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่บ้านก็เข้าไปอยู่ไม่ได้นะคะถ้านะคะเข้าอยู่ไม่ได้แล้วมีคนเข้าไปอยู่แทนไหมมีใครเข้าไปอยู่แทนไหมคะมีนะนักเรียนมีนะคะบ้านที่เราไม่ได้อยู่เนี่ยจะมีคนเข้าไปอยู่แทนอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เป็นสัตว์มีพิษนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำลดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปข้างในดูบ้านเกิดอะไรขึ้นเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าไปดูเนี่ยต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเพราะว่าสัตว์มีพิษนั้นมันก็หนีน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะมันหนีน้ำเหมือนกันมันอาจจะไปแอบอยู่ซอกใดซอกหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันแอบเก่งด้วยนะไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนเราที่มองเห็นปุ๊บอ้อนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหมพอมองปุ๊บอ้อเวฟนั่งอยู่ตรงนั้นนี่เองเห็นเลยนะคะมีใครเห็นบ้างอุ๊ยมองปุ๊บเอ้างูแอบอยู่ตรงซอกนั้นไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมนี่แหละนักเรียนจะต้องระมัดระวังนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกับน้ำท่วมนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไปแอบอยู่ในบ้านของนักเรียนก็ได้ถ้าบ้านของนักเรียนนั้นรกใช่หรือเปล่ารกไหมรกมากเลยนะคะบางคนบอกรกมากเลยรอบๆ บ้านก็เต็มไปด้วยหญ้านะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเรียนรู้กันกับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้กันนั้นเรามาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีปรบมือ5ทียักไหล5ทียักคิ้ว5ทีกระโดด5ทีกระโดด5ทีตบตัก5ทีและ
็ยืนตัวตรงเอาละค่ะไปออกกำลังกายกันดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วสายเอวตามจังหวะค่ะสายเอวให้แรงๆค่ะใครสายเอวไม่แรงแสดงว่าไม่ได้กินข้าวมาเรากระโดดแข่งกระโดดสูงกันดีไหมคะดีไหมคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูดูนะคะใครจะกระโดดได้สูงที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยกระโดดให้สูงที่สุดเลยได้สูงที่สุดคือเด็กชายเด็กชายกสิดิษฐ์นะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะนี่อยู่ด้านหน้านี่เองได้เปรียบเพราะตัวสูงนะคะสูสีก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับกสิดิษฐ์นะคะเอาละตั้งใจนะตั้งใจจะทำอะไรก็ทำด้วยความตั้งใจนะคะตอนนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำนั่นก็คือตั้งใจเรียนหนังสือพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะน้องเวฟพีรพลพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเลยคราวที่แล้วเราได้คุยกันไปในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับดินนะคะนักเรียนไปทบทวนจากสไลด์กันค่ะถามว่าในดินมีอะไรบ้าง